พามาดูเรื่องนี้กันต่อที่ขอนแก่นเฉียดต้องบอกแบบนี้เฉียดนิดเดียวเท่านั้นเองลองดูกล้องวงจรปิดนะครับไล่เรียงเลยมีรถปูนขับเข้ามาในซอยอยู่กลางชุมชนนี่แหละฮะแล้วจากนั้นมอเตอร์ไซค์ขี่ตามมามอเตอร์ไซค์ของน้องรัตนรัตน์ดูนะแล้วดูนะฮะโอ้โหถอยปรูดมาไม่ดูข้างหลังเลยจนกระทั่งพอได้ยินเสียงแตรของน้องผู้หญิงรถบรรทุกปูนรถผสมปูนคันนี้ขยับออกไปจอดข้างหน้าแล้วก็วิ่งลงมาพูดคุยกับน้องรัตนรัตน์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่โอ้โหแล้วเนี่ยบีบแตรบีบแตรคือสรุปแล้วเรื่องนี้รถบรรทุกผสมปูนเนี่ยถอยมาเกือบชนไม่ชนเพราะน้องรัตนรัตน์ถอยหลังหนีแต่ถอยหนีแล้วมันเสียหลักล้มมอเตอร์ไซค์ทับตัวเองก็บาดเจ็บถลอกปอกเปิกไปแต่รถบรรทุกปูนบอกแบบนี้ที่มันทำให้รัตนรัตน์ช้ำใจเนี่ยคือเขาบอกว่าก็ไม่ได้ชนซะหน่อยล้มเองผมจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่ารักษาพยาบาลทำไมอ่ะก็ไม่ได้ชนน่ะนี่ฮะลองฟังน้องรัตนรัตน์ดูเปิดคู่กันไปกับที่แกทำให้ดูว่าตอนนั้นน่ะถอยแบบถอยไม่คิดชีวิตจริงๆก็กลัวว่าถ้าถอยไม่ทันน่ะโดนรถผสมปูนทับตายตรงนี้แน่ค่อยถือว่าเขาผิดเขาชนใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยคือพี่เขาก็ขับรถโดยประมาททางเจ้าของรถก็เลยบอกว่างั้นก็ไปหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาใช่ค่ะหนูก็เลยบอกว่าอ๋อกล้องวงจรปิดอ่ะมีค่ะเดี๋ยวหนูไปหามานะคะแต่ตอนนั้นก็คือแบบว่าเรายังไม่ได้คิดที่จะแบบไม่คิดว่าเราจะได้ภาพมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจค่ะจนกระทั่งมาติดต่อกับทางเจ้าของบ้านณเวลานั้นค่ะก็เลยได้ภาพเหตุการณ์แล้วอันนั้นค่อยถือว่าเขาผิดเขาชนแล้วน้องบอกว่าเสียค่ารักษาพยาบาลค่าทำแผลไปเนี่ย5,000 กว่าบาทไม่นับรวมเรื่องค่าซ่อมรถที่มันล้มทับตัวเองแล้วถลอกปอกเปิกแล้วรถที่น้องใช้ในเวสป้าด้วยใช่ค่ะแล้วเจ้าตัวบอกว่าจังหวะที่ถอยรถอ่ะคือขามันยันเกือบไม่ถึงนะคะเนี่ยก็ไปสภาพถัดๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วมันนิดเดียวจริงๆสุดท้ายก็เลยเสียหลักค่ะรถล้มทับขาตัวเองอัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับThank you.